จังหวัดตากเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลกค่ะที่ห้องประชุมทีลอซูศาลากลางจังหวัดตากนายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก26มิถุนายน2560ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแนวทางจัดกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิดทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติดโดยร่วมสวมใส่เสื้อสีขาวเพื่อแสดงพลังทำความดีถวายแด่รัชกาลที่9และร่วมสานต่อพระราชปณิธานการแก้ไขปัญหายาเสพติดและถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่10นอกจากนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังทั้งนี้มติที่ประชุมได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่26มิถุนายน2560ที่โรงเรียนตากพิทยาคมอำเภอเมืองตากกิจกรรมประกอบด้วยขบวนวิ่งเพื่อพ่อต่อต้านยาเสพติดพิธีแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่10การแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนในหัวข้อทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติดการมอบกองทุนหมวกนิรภัยให้กับโรงเรียนและการรวมพลังมวลชนร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนเยาวชนและประชาชนจำนวน450คน